ครูตู่แฟรี่ค่ะวันนี้มาสอนหนึ่งท่านะคะท่านี้เป็นท่าที่รีเลทกับท่าโยคะนะคะคือท่าคิงพีเจียนนั่นเองนะคะหรือว่าท่าราชานกพิราบนะคะแต่ทีนี้ท่านี้จะมีผ้าซัพพอร์ตอยู่ที่เข่าอีกข้างนึงแล้วก็มีผ้าซัพพอร์ตอยู่ตรงบริเวณหน้าท้องนะคะทำให้เราสามารถเข้าท่าคิงพีเจียนได้ดีมากขึ้นค่ะนี่ทำบนท่านะเดี๋ยวทำตามไปด้วยกันสเต็ป by สเต็ปนะคะเริ่มต้นนะคะหันหน้าไปทางด้านหลังห้องนะคะแล้วขึ้นไดเปอร์ค่ะไดเปอร์โพสนะคะ drop straddle immersion ค่ะประกบเท้า butterfly ล็อกเท้ารูปสูงพับเข่า sit up จับผ้าด้านบนเหยียดขากางขาดึงตัวขึ้นไดเปอร์โพสต่อไปนะคะเราจะจับผ้าดึงสะโพกกลับมานิดนึงมือจับผ้าด้านขวามือซ้ายจับผ้าด้านขวาทั้งสองข้างนะคะแล้วเทตัวล่องหลุดไปด้านหน้าของเราแบบนี้หลังจากนั้นนะคะคว่ำตัวหันหน้ามาด้านหน้าห้องแบบนี้แล้วค้างก่อนยืดหลังทีนี้นะคะงอศอกแหวกผ้าออกแล้วเอนหลังเอาตัวมุดเข้าไปในผ้านะคะมือจับผ้ากางแขนจับผ้าดึงเข่านะคะดันผ้ากลับไปในท่านี้เหมือนทำไดเปอร์นะคะแต่ฟลิปด้านขึ้นมาอีกด้านนึงเป็นรีเวิร์สไดเปอร์ก่อนหลังจากนั้นนะคะมือจับผ้าด้านซ้ายเอียงตัวยกขาขวาปลายเท้าฝ่าเท้านะคะเกี่ยวเท้าด้านบนให้มีความสูงที่สุดเท่าที่เราทำได้ฝ่าเท้าเกี่ยวแล้วงอเข่าลงแบบนี้แล้วค้างจับผ้าให้แน่นก่อนทีนี้นะคะเราจะดึงตัวขึ้นโดยเอาผ้าตรงบริเวณหน้าขาซ้ายไปไว้ที่เข่าแล้วดึงตัวขึ้นคลี่ผ้าออกตรงนี้นะคะแล้วเอาผ้าใส่เข้าไปในเข่ารวมถึงปลายเท้าด้วยเพื่อให้มีซัพพอร์ตนะคะอยู่ตรงบริเวณเข่าแบบนี้ทีนี้นะคะถ้าสมมติว่าปลายเท้าของเราเนี่ยมันไหลลงมาเยอะเกินแบบนี้ให้เราดึงตัวขึ้นนะคะแล้วพลิกสะโพกแล้วลูบขาขึ้นไปแล้วหมุนอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะให้มีซัพพอร์ตถ้าเข่านะคะจะไม่อยู่หลังท่าจนเกินไปแล้วเอ็นตัวทีนี้มือขวานะคะจับดันผ้าไว้มือซ้ายจับด้านหลังแล้วเอ็นเก็บข้างเดินกลับจับผ้าเอ็นตัวด้านข้างกดล็อกขาออกก่อนแล้วเหยียดขางอเข่าลงกดล็อกขาซ้ายออกลงคีเชียนได้อีกรอบหนึ่งใครจะไปคีเชียนต่อนะคะมือเนี่ยได้ก่อนหนึ่งรอบแล้วหมุนสองจับผ้ากดล็อกขายืนท่านี้ก็คือคิงพีเจียนนะคะทำคิงพีเจียนด้านบนผ้าแบบมีผ้าซัพพอร์ตที่เข่าลงมาก็เป็น inversion
King Kitchen นั่นเองค่ะอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยรักในติปีคุณสุดแฟนค่ะ